านสุขสีโปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้อมชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมเปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้อมชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมเปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอน่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูชนค่ะค่ะวันนี้คุณครูชนนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะเรื่องการเลือกการจัดหาของขวัญปีใหม่นั่นเองค่ะเด็กๆมีของขวัญปีใหม่กันหรือยังเอ่ยมีแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะและเตรียมของขวัญกันแล้วใช่ไหมคะเตรียมแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะในวันขึ้นปีใหม่นะคะที่บ้านของเด็กเองนะคะก็จะมีการจัดปีใหม่ใช่ไหมคะและในชุมชนนะคะก็จะมีการจัดปีใหม่เด็กๆได้ไปดูกันหรือเปล่าเอ่ยไปดูกันอยู่ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะก็จะมีการร่วมมือนะคะกันสร้างกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็จะให้เด็กได้มีส่วนร่วมนะคะเช่นทำอะไรบ้างคะถ้าเป็นเด็กๆนะคะก็จะห่อของขวัญนะคะไปร่วมในงานใช่ไหมคะร่วมในงานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่นะคะเด็กๆค่ะการที่เด็กๆจะเลือกนะคะเลือกของขวัญที่จะไปจับฉลากนะคะเด็กๆควรเลือกเป็นอะไรบ้างคะเช่นนมนะคะขนมนะคะที่มีประโยชน์นะคะเด็กๆหรือว่าตุ๊กตาใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถเลือกที่จะไปเป็นของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ได้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆก็สามารถเลือกได้เลยนะคะและเมื่อเราไปร่วมงานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ก็จะเจอผู้คนเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆต้องเป็นยังไงคะเป็นเด็กดีนะคะมีระเบียบวินัยด้วยนะคะเดินไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้ยังไงคะ
เราอาจจะหลงได้นะคะหลงทางได้ต้องเดินไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเก่งมากเลยค่ะค่ะและในวันนี้คุณครูชนนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะทบทวนคลิปวิดีโอด้วยนะคะทุกๆคลิปเลยนะคะที่คุณครูชนได้ส่งไปให้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูชนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ